ชื้อสายคนจีนบอกเลยลื้ออย่างเดียวเท่านั้นหรือเรามาลื้อกันแรกครับตอนแรกระบบมาตรฐานโควิดอ๋อสแกนนะแล้วสแกนไม่ใช่อันนี้ใช่ป่ะอันนี้คือแล็กเกอร์เครื่องเงานะครับแล็กตอของดีไม่นานนี่นี่แล็กเกอร์ครับเงาทั้งตัวเลยไปยั่วในการฆ่าเชื้อครับตรงนี้ครับเมื่อกี้ไปลองขับมาไปไงเดิมๆนะดีเลยเอาเทียบเดิมๆกับเดิมๆเทียบเดิมๆก่อนนะก็ท้ายตัวนี้ดึงแรงมากหลัง80แรงมากครับคือหลัง80ถ้าเป็นรถเดินทางครับถ้าเป็นเดิมๆยังไม่โมดิฟายเดินทางไกลเนี่ยโคตรดีเลยดีมากใช่แล้ววันนี้เจมาทั้งทีเจจะลื้ออะไรให้เราได้เห็นบ้างเอาว่าลื้อยังข้างในเลยมั้ยแล้วจะจัดดีว่าจะขอรถแล้วหรือยังเฮ้ยผมแล้วแต่น้องอยู่แล้วผมแล้วแต่น้องอยู่แล้วเอาแบบว่าเอาเต็มที่ไปเลยฮะดูลูกสูงนะถอดเสื้อถอดฝาหมดเลยนะพี่เองนะพี่จิ๋มว่าไงเหงื่อแตกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆครับน้องอยากรู้พี่ยิมจัดให้ครับไม่พูดท่านนั้นเองลื้อเลยครับลื้อครับลงเลยครับเชิญครับเริ่มจัดคาร์บอนกันเลยอันนี้คร่าวๆคือJR Carbon แล้วก็เจจักริดแล้วพวกผมก็จะติดงานประมาณบ่ายโมงอย่าลื้อเสร็จแล้วก็จะวางไว้อย่างนี้เลยพี่ยิมทางทีมงานพี่ยิมเลสซิ่งก็จะประกอบเองหรือไม่พรุ่งนี้ก็เซิร์ฟใหม่อีกคันนึงนี่ครับทุกอย่างครับเทคนิคครับพี่ขอบอกเลยว่าไม่เคยลื้อรุ่นนี้มาก่อนนะครับคันแรกทุกคนหมดเนี่ยเป็นงานแรกของทุกคนเลยฮะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเจ้าแรกที่ลื้อ2021คันแรกหรือเปล่าไม่รู้ครับอันนั้นไม่รู้แต่หน้าตอนนี้เท่าที่เห็นมันไปแล้วครับก็ใช่ดูคร่าวๆมีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมครับตอนนี้เหรอครับครับยังเหมือนเดิมก็คือปีกหลังใช้ของเดิมไม่ได้แน่นอนใช่ครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับแต่ว่าน็อตยึดอะไรเหมือนกันก็ขอบคุณพี่ยิมนะครับที่เอาเงิน 90,000 มาให้พวกเราละเลงกันในวันนี้นะครับลูกพี่ใหญ่แห่งวงการครับยังไม่จบคอนเทนต์หน้าพี่จิ๋มก็มีมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องอะไหล่นะครับบอกเลยครับนี่ครับทางยิมเรซซิ่งครับมีอะไหล่ทุกชิ้นรองรับซัพพอร์ตทั้งจะเป็น PCX Wave Automatic รถเกียร์มีทุกรถนะครับ KR VR มีหมดมียันรถโบราณตอนนี้มียันรถโบราณเลยโซ่ครับเบาะเหมือนไหมแป๊บหนึ่งเบาะไม่เหมือนพอดีถ่ายอะไรกันไม่เหมือนแต่ทรงท้ายแต่ว่ายึดน็อตโซ่เบอร์อะไรพี่เจแตกต่างรุ่นกี่ละเยอะไหมบอดี้ถ้าลื้อนะตรงยูบ็อกตรงเนี้ยครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงไม่ยังตรงนี้ยังปกติแต่ว่าภายนอกความหรูระบบต่างครับต่างเยอะเลยระบบต่างใช่ครับเพื่อนๆน้องนะครับที่ดูทางไลฟ์สดอยู่นะครับอยากจะสอบถามอะไรครับนี่เรามีฝ่ายเทคนิคนี่พี่เอ๋พี่เอ๋ครับนี่117จะทำยังไงครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอคนมาตอบครับมันเป็นโจทย์ของเรามาตั้งแต่แรกครับที่เราคิดว่า117เดี๋ยวรอการตุ๋ยแป๊บนึงฮะ PCX รุ่นนี้ใส่117ยังไงมีแน่นอนครับพี่ใส่117จริงเหรอจริงครับล้อใครล้อที่ตัวนี้นะคันนี้ทรงเฟี้ยวแน่นอนตามฉบับตามสไตล์พี่ยิมเลยครับ17 4ขวดมีหน้าดึงไง4ขวดครับมีหน้าอ๋อถอดมีหน้าถอดมีหน้ามีหน้าถามได้ครับตัวนี้ใครอยากรู้ถามเลยเปิดไลน์นะคะเปิดมาครับลิ้นลิ้นเป็นไงเดี๋ยวเราจะยกเครื่องลงแล้วเดี๋ยวเรามาลื้อชามหรือชามหรือลิ้นทีเดียวเลยอยากดูลิ้นมั้ยยังไม่ให้ดูเจบอกว่ายกเครื่องลงเลยเพิ่มเลยพี่ได้ป่ะครับพี่ยิมเอาแบบให้จัดๆไปเลยโอเคพี่ยิมโอเคแอบพิมแอบโอเคพร้อมน้ำตาผมว่านะมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ่ะได้ป่ะใช่เราทำอะไรเยอะกว่านี้เราก็ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จัดไปพี่ยิมแตกนิดนึงนะจริงๆไงอุณหภูมิตอนนี้มันก็ประมาณไม่ถึง30นะแต่ร้อนแล้วฮะเริ่มร้อนพี่ยิมสัญญาว่าเดี๋ยวจะซื้อรถใหม่ๆมาลื้อให้น้องๆดูทุกรุ่นเลยนะครับโอ้เหมือนเดิมไหมใช
ช็อคน่าจะยาวกว่าเดิมครับมองด้วยตานะเดี๋ยวมาวัดให้เดี๋ยวอย่านี่อย่ารอนี่สายเทคนิคเรามีสายเทคนิคมาวัดให้อีกทีครับคาดคิดไว้เท่าไหร่ชามใบเดียวเฮ้ยผมว่าต้องมี140นะ140บวกอ่ะชามใบเดียวอ่ะชามใบเดียวนี่เจ๊บอกว่า140ต้องมีแน่นอน140บวกคิดมีน้องๆถามว่าระหว่างปี2020กับ2021นะตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ทำการวัดหรืออะไรเนี่ยครับดูแล้วไทนอลอันไหนดีกว่าโอ้อันนี้หรูครับเขาเรียกว่าตัวมงไม้แบบสวยมากมาสวยครับมันหรู VIP กว่าเดิมตอนนี้ชามตัดหนึ่งทีมงานตัดอยู่ประมาณ120แป๊บนึงทีมงานประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรายังไม่เบิ้ลตอนล้อตัดเลยอ๋อได้ครับเดี๋ยวล้อลอยดูอย่าเพิ่งถอดเครื่องทันเอาเลยถอดเอาเลยอันนี้นี่ดูไม้ดูรอบตัดอันนี้ล้อลอยนะครับโรงงานร้อยยี่สิบเจ็ดตัดครับดูทันครับไม่ทันขออีกรอบอ่ะมาสักครู่อันนี้สักครู่คันนี้จะมีข้อดีคือจะมี ABS และระบบ traction control ครับที่สามารถปรับนี่ traction อันนี้เราเปิด traction อยู่อันนี้คือปิด traction อันนี้จะเป็นตัวกลางก็คือราคา 95,000 ประมาณโดยประมาณแล้วแต่สูตรไม่เท่ากันใช่มีขึ้นลงคืออะไรก็เดี๋ยวดูลึกๆกันต่อไปมันไปทับกันอยู่แต่ชิววันนี้มันเป็นเตี้ยมาแล้วนะเออชิวมันสวยนะใช่ชิวสวยมาจากโรงงานแล้วเขาถามว่าแทนมันโยกได้ให้ตัวได้เพื่ออะไรคะแทนมันโยกมันโยกได้มันมีตัวรองอะค่ะที่เมื่อวานนี้มันมีตัวมันออกตัวใหม่มาที่มันมีตัวรองเหมือนกับตัวรับแรงสะเทือนขึ้นแทนเปล่าอ๋อน่าจะเอาไว้ซับแรงกระแทกอะจริงๆเราก็พร้อมกันหมดเลยเนี่ยนับหนึ่งพร้อมกันหมดเลยเนี่ยก็คือไม่ใครเคยเห็นครับผมก็ไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยพร้อมกันเจ๊ก็ถามว่าเสื้อขาสามารถใส่ลิฟต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้เราเป็นศูนย์อยู่เหมือนกันเริ่มพร้อมกันเลยครับทั้งคนดูแต่เย็นๆรอสักครู่นะคะแต่คร่าวๆนะครับก็มีจุดที่ต่างกันนิดหน่อยคือเรื่องสองเสาไม่เท่ากันหนึ่งเลยจากการที่ลื้อมาท่านเครื่องอยู่ข้างบนแล้วตัวนี้สำหรับช่างก่อนท่านเครื่องอยู่บนค่ะต่างเลยแน่ๆเลยครับตอนนี้บอดี้เปลี่ยนแน่นอนผมว่าตัวโครงสร้างเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าท่านเครื่องอยู่ข้างบนแล้วปกติพีเซ็กท่านเครื่องจะอยู่ใต้จะอยู่ข้างล่างเลยนี่มาอยู่นี่แล้วครับนี่ร้อยบนใช่ครับอารมณ์เหมือนรถรุ่นซีซีสูงๆนะฮะตอนนี้เหมือน300แล้วใช่ท่านเครื่องอยู่ข้างบนแล้วฮะอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นแล้วการลื้อก็จะไม่เหมือนแล้วสิ่งแรกที่เห็นตรงนี้ไม่เหมือนแล้วมองว่ายากไหมไม่ยากครับไม่ยากอาจจะสะดวกกว่าเดิมด้วยซ้ำครับจริงๆแล้วอ่ะกี่ตัวแล้วคะ JR Carbon กี่ตัวแล้วที่ต้องไปทำผมบอกเลยว่าทั้งหมดลูกพี่บอกว่าเอาทั้งหมดต้องเป็นแบบว่าแบรนด์สไตล์แบรนด์เหมือนเดิมครับแบรนด์เหมือนเดิมครับเราคงคอนเซ็ปต์แบรนด์เหมือนเดิมครับเอ้ยอ้อมฝั่งนี้อ่ะนี่ JR Carbonการันตีอีกทีนึงชิ้นส่วนมีจำหน่ายเมื่อไหร่ครับงานคาร์บอน2021ต้นเดือนกุมภาครับผมเดือนกุมภามีแน่นอนครับผมติดต่อได้ที่ JR Carbon Thailand เลยครับเข้าไปดูชิ้นงานผลงานได้ครับล่าสุดมีผมบอกคอนเซ็ปต์นี้เข้าค่ายเลยไหมลูกพี่ว่าคาร์บอนจะเป็นอะไรที่บอกว่าแปลกใหม่ว้าวแน่นอนว้าวมันมีตัวว้าวแน่นอนครับมีตัวเดี๋ยวอุบไปนิดนึงคือทีเด็ดได้เดี๋ยวมันมีว้าวแน่นอนทีเด็ดรอไลค์รอแชร์เลยคอนเซ็ปต์คันนี้ก็คืออะไรคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนทั้งคันทุกชิ้นเตี้ยล้อ17เตี้ยครับส่วนเครื่องยนต์ก็นู่นครับต้องผมยกให้ทางเจเขาจัดการให้หมดนะครับเครื่องท่อตัวใส่ตัว20ได้ไหมท่อใส่20ได้ไหมนี่มันท่อตรงนะไม่ได้ครับไม่เหมือนเลยโอ้ยอันนี้ดีครับไม่วนแล้วไม่วนเหมือนตัวเก่าแล้วคือคอไม่คดแล้วไม่คดตรงมากด้วยก็คือยิงพวดเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเขาว่าน่าจะออกแบบมาจากฝาก่อนตัวฝาสูบพอร์ตไอเสียที่มันคือไม่แยงไม่เฉียงแล้วสั้นมากเลยนะคอท่อสั้นมากครับคือตรงและสั้นน่าจะไวมากเห็นบางรุ่นนี้เขา
ปรับเปลี่ยนจากปีใช่ครับตัวเก่ามันจะโค้งครับมันจะต้นมันดึงปึ๊ดเลยนะต้นดีมากขายดีที่ทำไปเทสมาเมื่อวันก่อนนะคะก็คือเขาบอกว่า80 ดิบิตใช่รอบแรกไปละใช่ต้องไงต้องขอขอบคุณอีกหลายรอบครับพี่ยิมนะครับเดี๋ยวดมยาดมหน่อยนี่ครับรถใหม่ๆครับยังไม่เท่าไหร่ครับซื้อมาเนี่ยออกจากศูนย์วิ่งเท่าไหร่พี่ยิมครับคันนี้ออกจากศูนย์มาเมื่อวานอ่ะวิ่งไกลสุดไปไหนครับแค่หน้าร้านรองตรงนี้เองฮะ1 ยูเทิร์นไมค์ก็ประมาณ2 โลเองพี่ดุยครับรบกวนถามนิดนึงครับมีน้องๆจะสอบถามครับถ้าใน2 PCX 2021เนี้ยอยากใส่ล้อซี่ลวดต้องทำอย่างไรเบื้องต้นเลยถ้าเป็นดุมสร้างตอนนี้คงยังไม่มีตรงรุ่นนะครับเป็นดุมเตรียมอ่ะใช่แต่ว่าอันหน้าเนี่ยยังเพราะว่ามันมี ABS เพิ่มเติมขึ้นมาแต่มันมีอย่างที่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ก๊อปแก๊ปไว้เวลาใช้เวลาไม่น่าจะมันหลายจุดเท่าไหร่จะมีจำหน่ายคาร์บอนหมดลงไปมากไม่เกินนอกน็อตในไม่เกิน1อาทิตย์ก็คือต้นเดือนกุมภาดุมพีเท็ก21มาซื้อได้ที่นี่เลยมีแน่นอนเดี๋ยววันนี้ดูน่าจะนี่ครับตอนนี้ก็นี่ครับช่วยกันลื้อครับพี่ครับแล้วในส่วนของเรื่องชกหลังนี่ครับมันแตกต่างจากเดิมของเดิมใส่ได้ไหมเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนจะสูงกว่าเก่าครับครับผมเดี๋ยวจะต้องถอดออกมาวัดดูแต่เบื้องต้นสเปคแต่ว่าคอนเซ็ปต์คันนี้พี่ยิมก็วางไว้แล้วว่ารถเตี้ยก็คือต้องเซ็ตข้างหน้าข้างหลังก็คืออาจจะต้องใช้โชกเป็นของตัวเก่าใช่ครับว่าแล้วตลับเม็ดดึงเลยได้ไหมครับด้วยความอยากรู้โชกเปลี่ยนแล้วนะตรงหูจุดยึดไม่เป็นตัวเมียแล้วนะอาจจะวุ่นวายขึ้นมันเป็นตัวผู้อยู่ข้างในชุดสีแล้วเนี่ยก็คือของเก่าจะเป็นร้อยแล้วเป็นตัวเมียไข่อยู่ในโครงแล้วเปลี่ยนง่ายก็คือต้องมีค่าแรงของเก่าถอดยูบ็อกจบแต่นี่ต้องถอดชุดสีก็ไม่แน่ต้องรอดูเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบเสียบแล้วมันขึ้นมาสวมเป็นน็อตตัวเอาตัวแชสซีมาลองความยาวโชคครับโดยประมาณมันจะ3.5ก็ไม่ใช่3.6นะที่วัดเซ็นเซอร์ตอนนี้ไม่ใช่ได้ไหมครับไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ได้ยังไม่ยอมเหมือนเดิมสัก10 ถึง 20ไม่นะไม่ตรงกับผู้ใดเลยอันนี้ใช่ไม่ได้เหรอใช่แต่หูเหมือนเดิมนะใส่โชคกับตัวเก่าได้โชคยาวเท่าไหร่ครับ3.6ถ้าตัว16ยาวเท่าไหร่ตัว16 310 310ถ้าตัว18 350อันนี้ตัว2136ครับ36ยาวกว่าที่สุดเพราะว่าล้อแม็กหลังมันเป็น13นิ้วด้วยนะตอนเนี้ยโชคอาจจะต้องมารับในเรื่องของล้อที่มันเล็กลงในส่วนของแตกต่างก็คือจากเดิมล้อแม็กขอ14ครับอันนี้เปลี่ยนมา13เวลา13เนี่ยมันเล็กลงถูกไหมครับครับมันจะเตี้ยเนี่ยมันก็เลยต้องเหมือนว่ายืดให้ตัวรถสูงขึ้นใช่แต่ต้องดูว่ามันเอาประแจล้วงนี้ได้หรือเปล่าถ้าประแจล้วงในได้ก็จบตอนเราน็อตออกเลยสิเออใช่ก็แอบพี่จิมบอกว่าโหกูไม่น่าเลยเป็นเททิกิฟต์นะรู้สึกถ้ามองไม่ผิดเททิกิฟต์ชลินไปพี่นี่เราลื้อเหลือโครงเลยเหรอใช่เขาพี่เอาไปหมดเลยไม่เดี๋ยวเราลื้อถึงโครงเสร็จเดี๋ยวเขาตัดโครงแล้วไปโยนทิ้งน้ำแล้วเครื่องนี้ไปใส่ตัวเก่าเจทำงานง่ายขึ้นเหลือไปหมดเลยเหลือแต่นี้สิ่งที่เห็นยูบ็อกเหมือนไหมเก๋หรอไม่เหมือนไอ้เจก็ไม่เหมือนเป็นไฮซีแล้วด้วยนะถ้ามองไม่ผิดใช่ปะจะเป็นไฮซีแล้วครับลึกไหมก็ผิดเชื่อเลยครับพอกันเอาคุณแจครับคุณแจน้องๆคนไหนอยากรู้รายละเอียดอะไรนี่นะครับกุญแจไว้นี่นะครับอยากรู้รายละเอียดถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้เลยทุกขั้นตอนนี่คนทำคาร์บอนรวมตัวคนทำเครื่องรวมตัวคันนี้จะมีโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับยิมเลซิ่งไบค์ในเรื่องของเรื่องคาร์บอนนะครับก็จะมอบให้เฮ้ยมันคือแตรแตรพี่แต่ไอ้นี่อะไรวะการขโมยเหรออ๋ออีกแป๊ดอ่ะลำโพงการขโมยที่งงไอ้แตงอันแค่นี้เหร
นี่ครับสำหรับใครที่มาซื้ออะไรนี่ครับเจอนี่ครับผู้จัดการครับล่าสุดอันนี้คุยตรงๆขออนุญาตถามเลยชื่ออะไรนะทำตัวเองชื่ออะไรครับชื่อพี่นกครับชนกพี่ชนกนะครับล่าสุดนะครับถามตรงๆเลยรีแมปรุ่นเนี้ยครับผมได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าน่าจะเหมือนกันชิ้นเดียวจะข้างบนข้างล่างเลยเหรอต้องดูกล่องก่อนนี่เป็นชิ้นเดียวคือล่าสุดพี่ชนกเนี่ยรีแมป PCX ได้แล้วรีแมปได้ที่เขาว่ายากๆๆคือจะมีการรีแมปคิด125นะครับเอ้ยคิด150 125 TC ดีได้แล้วเวฟสบายเวฟสบายเลยครับก็คือทุกค่ายอยากรีแมปอีกหน่อยอยากแรงรีแมปได้ติดต่อได้ที่ร้านยิมเลสซิ่งอยู่ที่ไหนครับอยู่สมุทรสาครกระทุ่งแบนนะครับผมสมุทรสาครเสียงไม่ต้องสั่นครับยังไม่ติดครับเราป้องกันอย่างดีครับโอเคครับผมช่างครับในส่วนของลิ้นมีอะไรแตกต่างบ้างเอ่ยเหมือนเดิมมองภายนอกตอนนี้ใกล้เคียงครับเดี๋ยวเรามาดูภายในทีเดียวเลยพร้อมกันเลยอันนี้ยังไม่ในอีกเหรอยังครับนี่ยังนอกอยู่เลยครับแมปเหมือนเดิมไหมช่างเหมือนเดิมเลยแมปเหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดินเบาเซ็นเซอร์เดินเบากว่าแมปเหมือนเดิมครับเราจะเห็นฝาสี่วาล์วที่มันแบบว่าใหญ่แบบผิดหูผิดตาเลยนะคือฝาสูบตัวนี้คือแบบใหญ่มากฝายาวอ่ะฝายาวมากอ่ะฝาสูบยาวมันเป็นผลดียังไงนะครับแต่ยาวไม่ยาวหนึ่งเลยเป็น4วาล์วเนี่ยผมว่าพอร์ตแม่งยาวพอร์ตยาวครับคือการลื่นไหลของอากาศหรือไอเสียเนี่ยน่าจะโฟกว่าเดิมเยอะเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเนี่ยคือฝาสูบยาวอาทีละชิ้นเลยช่างหัวฉีดเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวหรือทีเดียวเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราปลดเครื่องเลยดีกว่าเซลเราปลดเครื่องแล้วเราค่อยมาลื้อสายไฟสายไฟก่อนอันนี้เพื่อความรู้ของน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเราเอาช่างแต่ละดีไซน์แต่ละคนนะครับมารวมตัวกันเพื่อแกะนี้ให้ดูเลยโอเคจะเย็นนะคะลูกคิมินเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะปั๊บหัวฉีดเหมือนเดิมปั๊บหัวฉีดเหมือนเดิมนี่ครับทีละชิ้นเดี๋ยวแกะหัวฉีดดูเลยเบอร์อะไรเดี๋ยวทีเดียวเลยแกะยันหัวฉีดให้ดูชุดฝาสี่วาล์วใส่ปี1920ได้ไหมเดี๋ยวต้องลื้อมาดูก่อนครับขอดูตำแหน่งหลักเสาโอ้ยตัวดันโซเป็นไฮดรอลิกครับไม่มีไม่ต้องโมดิฟายตัวดันแล้วนะตัวนี้นะคะใช่ครับตัวดันโซสิ่งที่เห็นแตกต่างเครื่องจะเงียบมากแบบนี้อย่างเครื่องเงียบเงียบครับโอ้นี่น่ามันถึงดูความเป็นหรูใช่ครับที่เขาออกมานี่ครับส่องอย่างกระพ้าครับก็คือหัวฉีดแตกต่างไหมต่างเยอะเลยฮะต่างเยอะเลยแค่ซองเงินนี่นะกี่รูเดี๋ยวนะแป๊บนึงชัวร์ๆเลยเฮ้ย8รูมาแล้วอ่ะ8รูมาแล้วใจอยู่ประมาณกี่ซีตัวนี้น่าจะต้องมีถึง160 170ครับประมาณ160 170เป็นรหัสใหม่ด้วยนะฮะเนี่ยแต่เป็นบอดี้เล็กเหมือนเดิมนะครับเป็นบอดี้เล็กเหมือนเดิมตัวจิ๊ดนึงเฮ้ยอันนี้เอาไปใส่ตัวเก่าไว้จะบอกอยู่เอาไปใส่ตัวเก่าได้ข้างโอเพ่นตัวเก่าได้ไหมได้ดิพอดีเดี๋ยวเลยข้างโอเพ่นตัวเก่าตรงรุ่นนะครับเป็นปลั๊กเดิมหัวฉีดบอดี้เล็กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารูเยอะขึ้นตัวเก่าเนี่ย6 รูครับตัวนี้จะเป็น8 รู U ครับรหัสใหม่8 รู U 8รูแล้วก็เป็นรหัสตัว U ฮะผมว่าน่าไปอยู่พวก PCX เป็นข้างน้ำมันพวก E จะได้น่าจะใกล้เคียงใช่เป็นไปได้รุ่นยิ่งกว่าหวยยิ่งกว่ารุ่นหวยไงเนี่ยอะไรคือ2ชิ้นคะคิดว่าเป็นชิ้นเดียวอะอันนี้ฝ่ายชุดสีชุดสีนะคะก็บอกมันเป็น2ชิ้นมันแยกกันได้ตอนแรกคิดว่าคือบล็อกชิ้นเดียวถ้ามันเป็นชิ้นเดียวมันจะทำงานลำบากไหมหัวฉีดครับทำไมคะชิ้นเดียวสองชิ้นต่างกันยังไงคือใช้ก็ประกอบอันเอาชิ้นแรกมาทุ่มถูกไหมอ๋อก็คือประกอบถ้าสองชิ้นนี่ก็คือเวลาเก็บด้านหลังมันจะต้องมีเบอร์เนียร์ปะ
มีเวอร์มีเวอร์เนียเวอร์เนียครับผมเวอร์เนียหน่อยแกงเวอร์เนียแล้วเวอร์เนียเฮ้ยรูรูก็รูไอดีก็ไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนแล้วพอรูไอดีไม่เหมือนแล้วถ้าปกติจะกลมใช่ๆอันนี้เป็นพอร์ตค่อนข้างจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมลิ้นมองด้วยตาลิ้นใหญ่ขึ้นนะลิ้นใหญ่ขึ้นมองด้วยตาก่อนยังไม่วัดเบอร์เนียนะคะยังไม่ได้วัดนะครับเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์เหมือนเดิมนิดหน่อยต่างที่หน้าตานิดหน่อยครับเอาไปใส่รุ่นเก่าจะดีไหมถ้ามันใหญ่กว่ารุ่นเก่าอยู่ประมาณ25ครึ่งตีไป26แล้วกันเดี๋ยวลองวัดตัวนี้ดูครับว่าพี่น้องครับขอเวอร์เนียหน่อยเวอร์เนียคอสั้นอยู่เดิมแล้วคอยดีไม่ต้องแปลงแล้วย่นที่เรียกว่าคอย่นไม่ต้องแปลงแล้วสำเร็จเลยคืออีกหน่อยเบิกมาเลยสั้นมาแล้วและอย่างนึงคือช่องพอดแม่งเข้าอ่ะสวยครับสวยเลยสวยสวยแต่ก็อาจจะต้องมีแบบล้วงกันหน่อยเพราะว่าอันนี้พอดเหลี่ยมนะพอดกลมก็ต้องขยับหากันนิดนึงลูกพี่ครับแล้วข้อดีของไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นข้อดีของตัวนี้ที่มันเป็นระบบ ABS มันเป็นยังไง ABS ก็คือสิ่งแรกเลยคือเวลาเราเปลี่ยนสายพัดครับผมมันจะง่ายกว่าไอ้ตอนมีคอมไบครับผมตอนมีคอมไบมันเป็น2เส้นแล้วก็เวลาน้องๆเปลี่ยนปั๊มมันก็จะมีปัญหาเรื่องเราจะปลดคอมไบออกหรือเปล่าว่าถ้าเราจะใช้เหมือนเดิมเราต้องเดินสาย2สายมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าคอมไบมันอยู่หลังโคมไฟครับผมอันนี้เป็น ABS เนี่ยก็คือสายตรงลงมานี่เลยก็ตัวเลยตรงเลยปั๊มซ้ายปั๊มขวาเลยแยกกันเลยแล้วเรื่องของเรื่องการใส่ปั๊มก็คือเราใส่ปั๊มได้มากกว่าเก่าแล้วไม่ต้องไปคำนึงเรื่องไอ้2สายที่แล้วคือใส่ปั๊มแล้วน้องๆถามมาแล้วถ้าเผื่อเปลี่ยนปั๊มแล้วระบบ ABS ยังคงเหมือนเดิมมั้ยปกติครับถ้าเราเดินสายเข้าไปที่ไอ้ตัวกล่อง ABS เหมือนเดิมระบบก็ใช้เหมือน XMAX ระบบแบบนั้นก็คือมันก็ยังใช้งานได้ปกติแต่เราเปลี่ยนแค่ตัวสายมันเฉยใช่ระบบส่งกำลังก็สั่งงานโดย ABS เหมือนเดิมแล้วในส่วนของล้อ17จะมีปัญหาไหมกับระบบเซ็นเซอร์หน้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่เรานึกถึงตอนนี้จากมุมที่เราคาดการเอาไว้นะน่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะวางเข้าไปได้ที่เรากะเอาไว้เพราะว่ามันเหลือพื้นที่ให้เราให้มีลูกเล่นให้เราแปลกคือคนไทยทำได้ใช่ใช่ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าแต่ว่าข้อดีของรุ่นนี้ให้ระยะยุบมาเยอะกว่ารุ่นเก่านะคือโชคหน้าใช่ครับให้ระยะยุบมาเยอะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่ชอบแต่งสไตล์รถเตี้ยเมื่อกี้น้องถามอยู่ใช่ในกรณีอย่ารอที่ออกเลยอย่ารอชิ้นนี้ออกอย่าวัดให้ดูเลยว่าจะโหลดได้กี่นิ้วโหลดโชคหน้าได้เยอะไหมอย่ารอชิ้นนี้ออกแล้วถ้าแปลงชุดสีได้หรือเปล่าแปลงชุดสีโอ้ยากครับผมตำแหน่งยึดไม่เหมือนกันโฉมมันค่อนข้างจะใหม่ทั้งหมดยากนะคะยากโอ้เหี้ยอาจารย์คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าโหลดเนี่ยฝั่งนู้นอาจจะได้น้อยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงการติดกล้องถ้าตัดโฉมกันแล้วยุบจากที่เหลือเนี่ยถ้าดันท่านพี่น้องดูฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นดันมามันจะติดกล้องอาจารย์ชินโนครับแล้วเรื่องกล่องตั๊กเหมือนเดิมไหมครับนี่ฝั่งนี้ครับถ้าเผื่อดูตรงนี้ครับถ้าเผื่อโหลดขึ้นมาเวลาเราดันชกมาได้ประมาณสักนิ้วกว่าๆตัวชกที่เราสไลด์ขึ้นมามันจะติดกล่องแล้วในพูดถึงกรณีที่เราโหลดสไลด์กระบอกชกขึ้นมานะเนี่ยพอประมาณนิ้วอย่างเงี้ยมันขึ้นมามันจะเลี้ยวมันติดแล้วนี่ครับแต่ถ้าตัดตามสบายครับถ้าตัดจะได้เยอะเหมือนก็แม็กมันเล็กลงอะนะช่วงยุคมันเลยเยอะกว่าเก่ารุ่นปีที่แล้วปีนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับคนละทรงครับเดี๋ยวเอาท่อให้ดูอันนี้จะเป็นท่อทรงแบบตรงๆเหมือนท่อซิ่งนะครับอันนั้นจะเป็นตัวเหมือนตัว S ใช่แต่ตอนนี้เป็นตัวตรงสั้นกว่าด้วยพี่ชนกครับกล่องน่าจะเหมือนกันเลยใช่ไหมกล่องไม่เหมือนครับแต่ปั๊กปั๊กเหมือนกันแต่กล่องทรงไม่เหมือนครับผมมีกล่องเก่าๆหรือวะกล่องไม่มีเลยไอ้เมื่อกี้เหมือนกันป่ะไอ้ตัวคิดไม่เหมือนใช่ไหมทรงคนละทรงหัวไปใส่ตัว2020ได้หรือเปล่าอันนี้คิดเหมือนผมครับผมก็อยากทำอยู่เขามีเจพีเทคก็อยากทำอยู่ผมอยากทำนานแล้วใหญ่ใหญ่แพงกว่าเดิมจริงเท่าไหร่เลขที่ออกฝาก30ครับน้องๆครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าเรือลิ้นเล้งครับเรือลิ้นเล้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใบอันเนี้ยเปลี่ยนลิ้นใบเนี้ย
มันเป็นการทำงานควบคุมการทำงานก็เหมือนกับคาบูคือลูกชักเดิมปีที่แล้วเดิมปี20อ่ะ26มิลครับใบ26มิลใบ26มิลปีเนี้ย28ใหญ่ขึ้นปาก30ตาตรงนี้สำหรับสายโมนะครับอันนี้ข้อมูลเชิงลึกนิดนึงเรื่องเหลือที่ให้ล้วงโคตรเยอะเลย30 34 30 30 30สบายโดยที่ไม่ต้องพ่อกาวแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปจะต้องพ่อกาวแล้วถ้าพ่อกาวหลุดออกมาเนี่ย32 34สบายพี่ก็คือสามารถทำใหญ่สุดถึง34ได้เลยใช่แต่ต้องมีพอกอีบ็อกซี่แปะแล้วแต่ถ้าไม่พอก30 31ได้เลยครับเพราะว่าปากเนี่ยเหลือที่เหลือเยอะ30 31ที่ทรงเดิมเลยและปากตัวนี้กว้างอยู่เท่าไหร่ตัวนี้30ครับ30ก็คิดสภาพว่าเหลืออีกเท่าไหร่32ก็ออกแค่ข้างละมิลนิดเดียวใช่นี่นี่ข้อมูลเชิงลึกแต่คือใหญ่ขึ้นแล้วผมสามารถเอาลิ้นตัวนี้ไปใส่ตัวเก่าได้ไหมมองตรงเนี้ยคิดว่าได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยเซ็นเซอร์ตำแหน่งเดียวกันใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขาออกแบบมาหนาขึ้นนะเหมือนกับว่ามันจะให้ล้วงอ่ะทำไว้รองรับวัยรุ่นอยู่แล้วใช่เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยครับทีมงานเราทุกคนครับชำนาญงานครับชำนาญในการโดยพี่น้องคนนี้ครับนี่ครับน้องไอซ์ครับโดยปกตินะครับอยู่บ้านก็จะคอยรื้อรถตัดโครงโยนน้ำประมาณนี้ครับโอ้ยอะไรก็มองเอาละคนละแบบเซนเซอร์ไอเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์กับเซนเซอร์ไอเสียตอนนี้เอามาไว้ที่ท่อแล้วนะครับตอนนี้ออกซิเจนเซนเซอร์จากเดิมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝาอยู่ที่ฝาตอนนี้มาวัดที่คอท่อเลยก็หมายความว่าตัวใหม่ๆจะเอาไปใส่ไม่ได้เพราะออกซิเจนเซนเซอร์ต้องย้ายจุดถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ถ้าตัวเก่าจะแปลงก็ต้องอุดรูเดิมแล้วมาเจาะใช่ครับแล้วก็เซนเซอร์น้ำไม่ได้อยู่กับฝาแล้วครับมาอยู่กับชุดน้ำตรงนี้เลยฮะหนูอยู่ที่วาล์วใช่ครับไม่ได้ไปฝังที่ฝาเหมือนเดิมแล้วนี่คือเซนเซอร์น้ำเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำอะครับนี่เซนเซอร์น้ำเนี่ยมาอยู่ที่ทางน้ำเปลี่ยนหมดเลยนะจริงๆแล้วมองแล้วต่างจากเดิมเกือบสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคำถามที่น้องๆถามว่ามันจะแปลงใส่ตัว20ได้ไหม16 17 18 19 20ได้ไหมตอนนี้เซ็นเซอร์ไม่ตรงละข้อแรกเซ็นเซอร์ไม่ตรงข้อที่2เดี๋ยวต้องดูทางเดินน้ำมันเครื่องใช่ครับมันจะมีรูน้ำมันตรงเสาแต่ฝาใหญ่โตมโหฬารมากฝานี่คือแบบว้าวเลยมีคนถามราคาเดี๋ยวจะขาดเดี๋ยวเนี่ยปืนมีปืนเนี่ย60 14ก็จะอยู่ที่ 85,900 แต่ถ้าตัวของพี่ยิมนะคะจะเป็นรุ่น ABS นะคะที่มีแค่2สีคือสีดำและน้ำตาลนะคะและสีน้ำตาลจะอยู่ที่ 94,900 ครับผมพร้อมจดทะเบียนก็พี่ยิมบอกว่าประมาณ 94,000 นะคะแต่ถ้าเป็นตัวของ Hybrid EHEV นะคะก็จะอยู่ที่ 107,500 ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะกำลังรื้ออะไรอยู่คะยกเครื่องครับเครื่องนะคะตอนนี้กำลังรื้อเครื่องพี่เจเอาด้านขันมาเลยก็ได้ว่าจะเอาไปเพิ่มอะไรได้บ้างคร่าวๆยังไม่ถอดใจมองมาแล้วตั้งแต่เห็นแค่ภาพชุดชามชุดข้างโอเพ่นเนี่ยไล่ข้างปกติไล่ข้างเนี่ยผมว่ามีข้างโอเพ่นผมว่ามี150อ่ะ150เท่าเมื่อกี้เลยข้างโอเพ่นวิ่ง150วิ่งได้ครับต้องมีรับประกันก็เมื่อกี้ตัดอยู่ที่127ใช่ครับข้ามไปก็100ใช่ครับเดี๋ยวเดิมรุ่นที่แล้วตัวเดิมของปีที่แล้ววิ่งตัดอยู่ที่เท่าไหร่คะน่าจะร้อยไม่น่าจะ125ครับร้อยลอย120กว่าใช่ครับแต่ว่าวิ่งจริงไม่ถึง120ใช่อยู่มา117 115ได้ตัดละใช่ครับเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาคือแป๊บ ABS ปั๊บเบรกใช่ไหมอ๋อใช่ก็จะเป็นแป๊บแข็งจากด้านหน้ามาเลยคือจะไม่ใช่สายน้ำมันธรรมดาสายน้ำมันจะมีแค่ต่อแค่ครึ่งหลังเราจะไม่ยุ่งใช่ไหม PS เพราะถ้าสมมติเราไปถอดหรือเป็นอะไรเงี้ย ABS จะมีปัญหาหรืออะไรไหมอ๋อเราจะยุ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเปลี่ยนทั้งคันอยู่แล้วครับ จริงเหรอบงเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนหมดนะครับเบรกบนเบรกล่างเปลี่ยนหมดทั้งคันครับ PS คันนี้มันแพงนะเพราะมันเป็นระบบ ABS นะลูกพี่ผมยิมเรซซิ่งสั่งลุยจริงเช็คตัวธรรมดาก็ได้ไหมพี่เจ๊ลื้อขนาดเนี้ยลูกพี่บอกว่าเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้ต้องเอาปลดแม็กซ์ไม่ต้องถอดปั๊มระบบเบรกนะครับอย่างที่เห็นนะครับเด่นชัดเลยตัวนี้จะแตกต่างคือจะมีปั๊มซ้ายและขวาคือปั๊มหน้าและปั๊มหลังคือแยกมาเป็นอันนี้อาจารย์นี่ผู้เชี่ยวชาญเลยมาที่นี่เลยค่ะ
ขออีกรอบขออีกรอบปั๊มขวาคืออะไรครับแยกกันแล้วเป็นข้างหลังขวาเป็นงงเลยหน้าขวาหน้าขวาซ้ายหลังใช่จะไม่มีระบบไม่มีคอมไบแล้วจะเป็นระบบเดินท่อ ABS ไปต่ออยู่ตรงนี้อันนี้ก็เปลี่ยนสายทากเปลี่ยนแค่นี้เปลี่ยนต่อตรงนี้เลยไม่ต้องเดินสายทากยาวๆเกะไม่ต้องไปยุ่งกับระบบคอมไบที่ต้องสายตรงออกมาในตอนนี้เลยข้างหน้าก็ลงไปเลยง่ายกว่านะเพราะว่าคอมไบมันทำงานลำบากอยู่ด้านในแต่นี่เราถอดตรงนี้ง่ายเลยเป็นสายแล้วก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะปั๊มรอยสองข้างพี่ยิมสั่งเลยนะปั๊มรอยตัวไหมโปรเจกต์คิดไว้ตอนแรกตอนแรกที่คิดไว้เอาเบาๆโปรเจกต์เบาๆน่าจะเป็นชื่อต่างประเทศลอยมาตอนแรกโปรเจกต์เบาๆเป็น R เป็น RCD เบาๆแต่พอไปมาเจอชุดส่งชุดสีแล้วมันเป็นยังไงมันคงเป็นอิตาลีเป็นอะไรอย่างนี้แทนเดี๋ยวเราต้องกลับมากันอีกทีแน่นอนในเมื่อคันนี้เสร็จเมื่อไหร่เราจะตามมาดูว่าไอ้ที่ว่าลื้อกันขนาดเนี้ยเต็มสเต็ปเนี้ยมันจะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนต้องบอกว่าการตลาดของ Honda รุ่น GCX ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะแตกต่างกับรุ่นอื่นคือทำการตลาดไปแล้วรถก่อนจะออกแต่รุ่นนี้อยู่ก็ออกแล้วเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานแต่รถไปถึงร้านลูกค้าแล้วแล้วดีลเลอร์หลายคนก็ลั่นออกไปทางออนไลน์เทียบเลยมีกี่สีกี่รุ่นไวมากครับแต่เป็นรุ่นยอดทีมสินะเขาบอกว่า PCX รุ่นก่อนเนี่ยยอด Honda ถือว่าHonda ผมว่าเป็นรถที่ทนนะครับทั้งระบบไฟเพราะว่าเราดูจากงานสายไฟงานอะไรเนี่ยคือเป็นทันเน็ตเป็นปลั๊กแบบดีมากครับกันน้ำทุกจุดคือเป็นรถที่ใช้ในระยะยาวเราทนนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะไม่ใช่แค่รุ่นนี้คือตั้งแต่รุ่นแรกเลยคือทนไหมทนมากนะทนมือทนเท้าอ่ะยกเครื่องลุยติดเอาติดนี่ยกหน่อยโอเคครั้งแรกครับบอกเลยครั้งแรกกันทั้งทุกคนติดสายอะไรไหมฟิวจับข้างหน้าแทนไปเลยเอาไปตัดโครงหลังบ้านเลยลงน้ำเหรอลงน้ำมาอันนี้เหลือเครื่องตัวเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวง่ายจะให้ดูรอบๆแผนรอบๆอ่ะนะอ่ะช่างนี่เก็บก่อนเก็บนี่ถอดมาแบบกราฟิกที่เขาโชว์เลยใช่นี่เหมือนในกราฟิกที่ Honda เปิดตัวเลยนะ Honda ทำได้ Yim Racing ก็ทำได้ JV Tech ก็ทำได้ Swing arm ใส่20ได้ไหมลูกพี่ไม่ได้นะคนละแบบขอญาติแป๊บนึงไอ้เหรอของกูเซอร์ฟี่กับ20กูอยากเซอร์ฟี่มากเลยว่ารถเพิ่งออกกูลื้ออย่างนี้แล้วกูถ่ายให้ก็ได้เชิญครับประหารถอดท่อเฮ้ยไอ้พี่ขอนี่ไงเอาข้างก่อนเอาข้างก่อนดีกว่าไอ้นั่นความลับไว้ที่หลังเดี๋ยวถอดท่อถอดช่างถอดเครื่องเลยนี่ท่อไอเสียเกียร์จากกล้องแมวไม่ได้ยินมาดินี่จากเดิมที่คอจะเป็นไงช่างอธิบายคอจะไม่เฉียงมาอย่างนี้มันจะโค้งครับคล้ายๆเลข8นะตัวนี้คือแบบตรงแต่ไอเสียตรงมากนะแล้วก็เหมือนไส้ในจะมีวัดปริมาณออกซิเจนเซอร์ก็ย้ายอยู่ที่คอใช่โอเคเดี๋ยวเราจะถอดฝาให้ดูนะครับนี่ครับฝาตัวนี้มาแล้วน่าจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับมองด้วยตาน่าจะใส่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างโครงอะครับก็ไม่เหมือนนะ ADV ก็ยังเป็นแท่นเครื่องล่างอยู่ตัวนี้แท่นเครื่องมาไฟบนคือตัวนี้ออกแบบมาสำหรับตัวใหม่อย่างเดียวครับไม่น่าจะใช้บอดี้เดิมหม้อน้ำใกล้เคียงเดิมใกล้เคียงครับแต่ตำแหน่งจุดยึดเปลี่ยนหมดเปลี่ยนองศาของหม้อน้ำจากของเก่าที่มันตั้งนี่จะเป็นเฉียงๆหน่อยใช่ครับนี่ตลอดนี้ดีครับหม้อน้ำเดิมดีครับทางเข้าน้ำยังอยู่ในทางเดิมถูกไหมใกล้เคียงเดิมใช่ครับใกล้เคียงของเดิมคือด้านขวานี่ยิงมาชามวันนี้ใหม่มากเลยนะก็ไม่มีฝุ่นเลยอยากล่องลอยคือนี่
ฝนแทบหาไม่ได้รถจะไม่ได้ขับไปด้วยไม่มีของเดิมตกเท่าไหร่เท่าเดิมไหมขนาดเท่าเดิมครับใกล้เคียงใกล้เคียงมาใส่พานมีใส่พานเนี่ยคิดว่าเหมือนเดิมไหมโอ้โหดูชามพระเจ้าชามเบิกศูนย์เฮ้ยขัดเท่าเดิมครับแน่นอนขัดเท่าเดิมโอเคกระโหลกขาตัวนี้เขาเจาะบาลานน่าจะหนักกว่าเดิมนะครับถ้ามองไม่ได้เอาของเดิมมาน่าจะหนักกว่าเดิมน่าจะช่วยในเรื่องรอบท้ายได้ครับสายพานเป็นรหัสลับเลยรหัสอะไรเอ่ยตอนนี้สายพานจะเป็นเคอะไรเอ่ยเคซัตเจ110170ใช่ไหมเปลี่ยนรหัสแล้วครับ19กรัมนะคะฮะเม็ดเดิม19เป็นเดิม19โอเคหนักกว่าเดิมอ่ะระบบนี่ระบบหมดแล้วนะแต่เม็ดใช้ขนาด19นะครับมองด้วยตาได้เท่าเดิมอ่ะใช้ได้เม็ดยี่ห้อดี19อันนี้ตอนนี้เขาเขียนคอสกรีนมาแล้วนะครับตอนนี้ชัดเจนไม่ต้องซื้อตาช่างแล้วครับแล้วก็เป็นหน้าเต็มซับเสียงซับเสียงด้วยหน้าซับเสียงซับหน้าซับเสียงนี่คือเก็บไม่ให้แบบเงียบจริงครับเงียบเงียบมากรถไม่มีเสียงข้างเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับน้ำมันเครื่องออกไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายออกไม่ถึงน้ำมันตัว19ไหมตัวปิด19ไม่คอลีดใช่ไหมครับค่ะไอ้เรามาดูเหมือนไหมไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมองผ่านเหมือนครับแต่ว่าตรงช่วงจุดเยอะอะไม่เหมือนนะไม่เหมือนจะแปลงใส่กันได้แปลงใส่ได้ครับไม่ยากตรงนี้ใกล้เคียงกันครับนี่ครับชามใหม่ดูร่องรอยรถมีรอยวิ่งอย่างเงี้ยดูดินอกจากลายมือผมก็ไม่มีอะไรเลยสายพานขึ้นประมาณนี้ครับจากเดิมสไตล์เดิม Honda เพราะนั้นผมถึงบอกว่าข้างโอเพ่นไป150แน่เพราะว่าหน้าชามเขาล็อกไว้ด้วยความนุ่มนวลด้วยความประหยัด1เลยรถกล่องยังไม่ตัดนะครับแต่มาตัดที่หน้าชามก่อนหน้าองศาชามนี้คือตรงเนี้ยมันนุ่มครับมันมีข้อดีคือมันนุ่มมันคุยกันนี่อ่ะไหนคุยกันแล้วโอ้ใจเย็นแค่นี้ลูกพี่ลมใส่อ่ะนี่อ่ะดูอยากดูคร่าวๆเนี้ยมันแตกต่างจากเดิมไหมองศาผมว่ายังคงใช้องศาใกล้เคียงเดิมนะครับสไตล์พีเด็กจะเป็นงี้ครับเกือบทุกรุ่นเลยเขาจะล็อกความเร็วไว้ที่ชามอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อปรับแต่งให้มันวิ่งขึ้นอ่ะโอ้ยได้เลยอ่ะทางร้าน JVTech ทำได้ไหมได้ครับเบิกชามมาแล้วครับเบิกชามีแล้วมีแล้วครับทำยังทำอยู่ครับตอนนี้มีจำหน่ายเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเรารอบหน้าเรามาคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรีวิวคันนี้ละรอบหน้าช้าไปลูกค้าซื้อรถใจร้อนJVTech มีจำหน่ายหรือยังชามแต่งตัวนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ไม่เกินวัน2วันนี้ครับภายในอาทิตย์หน้ามีจำหน่ายแน่นอนชาม2021มีครับราคาเท่าไหร่พร้อมไล่เสร็จ1,800ครับพร้อมเม็ดพันแปดไล่เสร็จขอดูว่านาแป๊บนึงเข้าๆจะวิ่งอยู่เท่าไหร่140ต้องถึงครับ140บวกถ้าไม่ถึงไม่ทำครับไม่ทำครับไม่ทำคืนเงินให้เลยคืนเงินเลยแล้วก็เบิกของเดิมใส่คืนใช่ไม่เก็บตังค์ครับไม่เก็บตังค์ครับพี่เจมาน้ำเล็กไปปะเท่าน้ำขนาดมาตรฐานครับปกติเลยมาใครอยากรู้อะไรมาถามอะอะไรที่ย้ายมาใส่2019ได้บ้างอะไรครับเจเครื่องยนต์หรือด้านนอกจะเป็นส่วนในส่งเครื่องยนต์หรือด้านกระจกด้านนอกโอ้ขอบคุณครับนี่ครับทีมงานยินดีที่ตอบกระจกของข้างครับกระจกกับแฮนด์ไม่ได้กระจกกับแฮนด์ในส่วนของแฮนด์เหมือนเดิมไหมพี่แฮนด์เหมือนเดิมไหมอยู่ในนี้ก็หุ้มเหรอคะคนมันไม่เห็นนะนี่ครับเก็บทุกรายละเอียดครับหุ้มหมดครับเดี๋ยวเราจะผ่าเครื่องนะครับเอาข้อเหวี่ยงไปหุ้มคาร์บอนด้วยครับสำหรับหัวลูกสูบคาร์บอนด้วยระวังเครื่องยังใหม่เกียบเลยในฝั่งท้ายเอาไปลองมาหน้าฝั่งท้ายเหลืองสวยขอเก้าอี้ตัวนึงครับนี่นี่ข้างหลังไม้เหล็กเนี่ยเหล็กเอาแผ่นเกียร์ลองดูนะเฮ้ยเราลื้อเครื่องดูก่อน
พี่ตุ๋ยครับเรืออย่างนี้ผมมองแล้วพี่ตุ๋ยเรือเฟิงท้ายอย่างนี้ผมมองแล้วไม่ยากนะ117งั้นถอดเลยเดี๋ยวกูจับฝากถึงผู้บริหารนะครับนี่ครับเราซื้อรถมาครับเราลือให้น้องๆดูครับยังไงก็ฝากท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาไว้นะครับรอบหน้าครับมีราคาพิเศษก็ยิ่งพิเศษแต่ขอเร็วหน่อยรอบหน้ามีราคาพิเศษยิ่งดีนะครับพี่ยิมเราได้มีกำลังใจนะครับที่จะก้าวต่อการพัฒนาให้น้องๆได้รู้กันนี่มาใจเย็นเฟืองท้ายจงมาเครื่องมาไปรับก่อนเลยปังนี่เหรอใช่ปะนี่เครื่องมาซับตรงนี้แทนเลยวะเจ๊ครับอยู่ไหนครับนับเลยครับช่างนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13นี่13เท่าเดิมป่ะไม่เท่าเปลี่ยนแล้วอัตราทดเปลี่ยนขอดูเฟืองเฟืองตัวใหญ่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 โอเค3 4 4อัตราทดนี้เป็นอัตราทดรถ PTX ปี2017เท่าผมอ่ะ17กลับไปใช้ตาทดเดิมเพราะนั้นแล้วมองด้วยตาตอนนี้เฟืองท้ายเฟืองขับอาจจะใช้ตัวเก่าได้ไหมเดี๋ยวต้องไปวัดอีกทีอยากรู้แกนเพาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือระบบส่งกำลังของเดิมน่าจะได้เลยเรือนก็คล้ายเดิมใช่เหมือนเดิมเท่าเดิมไหมเท่าไหร่สี่สิบฮะสะพาน51โอเคเฟืองยาวขึ้นครับไปยาวตรงสะพานตรงกลางยาวใช่ครับจากเดิมเท่าไหร่ครับรถปี2007มัน54นี่เหลือ51อ๋อ54หายไป3ฟันเฟืองสะพานคือเฟืองท้ายเท่ากับคู่เดิมเท่าเดิมเท่าเดิมถ้าตัว1616 17แต่ตัวสะพานจาก44จากเอ้ยจาก5ใช่มั้ย54 54เป็น51ใช่ทำให้ยืดให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นก็คร่าวๆมาสแตนดาร์ดเงี้ยเหมาะกับการขี่ใช้ออกทริปโอ้ดีครับเดินทางดีครับแกนพอคัสใช่ครับเท่าไหร่ครับจากเดิมตอนนี้19ใช่ป่ะตัวเก่าตรงนี้มัน17 17แล้วก็โอ้จริงๆนะครับพี่ถือว่าว่าแต่ว่าจะได้คนเยอะก็อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดชุดฝาเสื้อให้ดูอีกยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเหลือหัวใจที่หลายคนถามครับคำถามนี้ต้องมีคำตอบครับบอกคร่าวๆเลยนะครับเบอร์10ยึดข้างเสื้อฝาไม่เหมือนเดิมมีผมนั่งแล้วอ่ะไปไหนครับรถผมหายไปไหนนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับนี่ครับต้องขอบคุณครับนี่ครับเจ้าของโปรเจกต์ดีๆครับพี่ยูนิซิ่งไลท์ครับสุดจัดนี่เราคือมัดกาวเลยนี่ไอ้ตัวนี้คืออะไรครับไฮโดรลิกไฮโดรลิกแล้วครับไม่มีตัวตั้งตรงกลางก็คือของเดิมจะชอบมีปัญหาใช่ชอบดังชอบห่างชอบตัวนี้คือเป็นกดไฮโดรลิกเลยครับตามระยะกล่องเราจะพังง่ายไหมทนมากครับทนมากข้อเสียมีอย่างเดียวครับแพงขึ้นแน่นอนตัวเรนโซ่แพงขึ้นแน่นอนเอสครับน้องๆเห็นกล่องยังนี่เจอไหมนี่ก็โอ้อยากเอาตัวกล่องตัวเก่าไม่มีเหรอเอาแต่ตัวเก่าประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องคิกกันสิอันนี้กล่องคิกอันนี้คือกล่องคิก150นะครับตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่2000ยี่สิบเอ็ดสี่วาวตัวเก่า16ก็ประมาณเนี้ย16ก็จะมีขี้ประมาณนี้นี่ดูปลั๊กให้เทียบปลั๊กกับปลั๊กเฮ้ยเดี๋ยวผมกินให้ใหม่ก่อนมีเยอะก็จะมีระบบอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยเอ็นโนดิกนะเอ็นเป็นตึงเก้าเดี๋ยวต้องจับไปอย่างเงี้ยเลยเอาผมผัดใช่ป่ะ
22.9 ก็ยังก็อยากดูคร่าวๆเว้ยถ้าเผื่อข้อเหวี่ยงตัวนี้กับตัวเก่าต่างแค่ไหนเผื่อคนที่อยากโฮโมเอาข้อเหวี่ยงตัวนี้ใส่ตัวเก่าได้ไหมตัวนี้ตามสเปคนะครับครับชักสั้นกว่าเดิมชักสั้นกว่าเดิมตามสเปคนะชักสั้นได้อะไรครับชักสั้นเดี๋ยวนะตัวนี้ชักเท่าไหร่ 55.5 ชักสั้นแต่ลูกใหญ่ชักสั้นลูกใหญ่จะได้รอบท้ายครับชักสั้นลูกใหญ่ได้รอบท้ายใช่ครับก็คือท้ายจะเดินกว่าปกติท้ายจะแรงครับท้ายจะแรงก็ตามสัญชาติ4วาล์วด้วยรอบสูงชักสั้นจะรอบสูงกว่าถ้าชักยาวจะรอบต่ำปัญหาปลั๊กไหม้ปลั๊กหลวมยังจะอยู่เหมือนตัวก่อนๆไหมปัญหาปลั๊กเมื่อกี้ช่วงต่อปลั๊กสตาร์ทอ่ะเขาต่อปลั๊กมัดไฟมันเป็นไงเหมือนเดิมปะคล้ายๆนี่ใช่ไหมแต่น่าจะพัฒนาแล้วนะครับตรงเนี้ยน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้เราลื้อเลยใช่ไหมลื้อเลยโอเค4วาล์วนี่ใส่กับตัวปีที่แล้วได้ไหมไม่ได้เบื้องต้นมองแล้วถ้าประกอบทาเกลาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าต้องมีตังค์ให้หน่อยถ้าจะแปลงเป็นงานคร่าวๆเบอร์12ตัวยังไม่เหมือนกันแล้วใช่ครับนี่อยู่แล้วก็พบตำแหน่งของข้างเนี้ยไม่เหมือนเลยมันเล็กลงของเดิมหน้าเต็มเปิดฝาครอบวาล์วก่อนกดตำน้ำไปเลยก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครับฝากไลค์ฝากแชร์เลยครับนี่ครับลื้อก่อนใครในประเทศแน่นอนครับได้รถมาปั๊บลื้อเลยครับนี่มาแล้วฝาครอบวาล์วเท่มากอ๋อกระเดื่องโรเลอร์เป็นวายอะวายกระเดื่องโรเลอร์แล้วโรเลอร์วายนะครับใช่ครับเป็นโรเลอร์คือข้อดีคือลื่นเงียบสังเกตครับรถตัวนี้ยังเงียบมากที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเงียบมากครับเพราะเป็นตัวกระเดื่องที่เป็นโรเลอร์ด้วยแล้วก็โอ้โหใกล้เคียงว่ะตั้งมองง่ายใกล้เคียงว่ะไอ้เฟืองกลมอ่ะเอาแบบมาให้ใช้งานง่ายครับเหมือนเดิมคือตั้งวาล์วเป็นระบบกระเดื่องไขเหมือนเดิมไอ้เคียงนะน่าจะสูสีว่ะนี่แปลกใหม่มากนะสำหรับรถเดิมอ่ะฝายาวมากทั้งที่รู้ว่าอยู่นี่นะแต่ห้องเนี้ยเขาทำแบบว่านี่จริงๆถ้างานแปลงนี่ข้อแรกเลยอ่ะผมว่านะที่ผมคิดนะเสาเสื้อถ้าเผื่อจะแปลงนะแล้วเดี๋ยวต้องดูเฟืองตัวนี้ผมว่ามันใกล้เคียงของเดิมนะดูจากโครงแคมของเดิมกี่ฟันคิดนับอ่ะโครงเพจที่เอชเขาบอกกระดูกเอ็นแม็กซ์ใช่ครับก็เป็นวายโรเลอร์ลองดูนะตรงชุดนี้เหมือนครับแล้วตัวอื่นตัวผมว่าอันนี้ฝานี้มันโฟดูลักษณะการโฟมเหมือนจะดีกว่าช่องพอร์ตช่องอะไรก็น่าจะไปได้ไฮดรอลิกข้อดีของไฮดรอลิกนี่ครับจะใช้ระบบน้ำมันดันจะตึงจะหย่อนมันก็พอดีใช้ระบบน้ำมันนี่ครับรูทางน้ำมันขึ้นมาดันใช่ครับให้วาล์วกดจะแก้ปัญหาเรื่องของไอตัวตั้งที่ชอบพังตัวตั้งเดิมใส่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้รู้ไม่เหมือนแล้วตรงนี้ไม่เหมือนแล้วตัวเสื้อสั้นนะเสื้อสั้นมากอย่างที่บอกคือชักสั้นลงครับถ้าเผื่อรถตัวเก่าจะเปลี่ยนก็ต้องยกชุดเสื้อฝาก็ถามว่าต้องแปลงอะไรบ้างไอ้ตรงดูจากสายตาเบื้องต้นเลยก็คือที่ผมได้คร่าวๆมานะตำแหน่งสี่เสาเนี้ยไม่เท่ากันไม่ตรงแน่สี่เสาเนี้ยอันเนี้ยจะออกเยื้องกลางมากกว่าเก่าเครื่องมันตั้งอย่างนี้นะเครื่องมันจะไม่ใช่อย่างนี้นอนไม่ใช่นอนเหมือนเดิมมันจะตั้งดูแต่หม้อน้ำเนี่ยเขาจะตั้งองศาข้างหน้าเครื่องยนต์จะเชิดหน้าขึ้นมาคือที่เคยดูนะก็คือเอาเสื้อผมเคยเอาฝาของตัวเนี้ยไปใส่กับตัวเก่าระดับรู้ได้ไงวะใส่ได้
แต่มันจะขัดรูตัวนี้มันต้องล้วงขยายเบอร์12เนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นอ๋อคืออัดกลับมาเล็กไปใช่แล้วเขาบอกว่าเบาไอดีไอเสียยกเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวลื้อมาเลยครับรถเพิ่งจะได้ครับยังไม่ลื้อครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันรู้จักสายตาชิบะต้องแปลงอะไรบ้างได้ไปแล้วนะคะไล่ชามได้ไม่เยอะสายพานติดแข็งก่อนจริงไหมครับไล่ชามได้ไม่เยอะขอดูฝาครอบเลยฝาครอบใหญ่สายพานติดแข็งก่อนไหมติดติดไหมช่างคิดว่าติดไหมตอนนี้ใส่เต็มเต็มครับเต็มเลยอ่ะไม่เหลือช่องเลยอ่ะใช่ครับช่างไทยทำได้อยู่แล้วครับอยู่ที่หน้าองศาช่างก็อาจจะบีบองศาต้นไปใช่ครับชามให้ได้กล้องเหรอคือก็แก้หน้าเพราะว่าชามพวกนี้มันมีกี่องศาใช่ไหมต้องช่างเจียอธิบายมีหลายองศาครับแล้วแต่สูตรของทางร้านครับเจียให้มันให้เล็กลงให้เจียออกไปให้มันทางเดินสายพานในหนึ่งชามไม่ได้มีแค่องศาเดียวใช่ในชามจะมีกี่องศาใช่ครับถูกต้องครับไอ้ที่เราเห็นว่าเอียงๆอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเอาเนี่ยเอียงเงี้ยมันจะมีกี่เอียงอันนี้ไม่บอกมันแล้วแต่สูตรของช่างใช่แต่ไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นองศาเดียวขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ที่เห็นหลายๆอู่ที่เราไปถ่ายกันอ่ะจะมีรับทําชามแต่ละคนก็คือแต่ละสูตรใครสูตรมันมาอยู่ตรงนี้แต่ช่างบอกว่าก็ไม่ยากก็แก้ให้มันขึ้นสูงถ้าไม่ได้ก็ทําหน้าให้มันหาใช่ครับอยู่ที่ไรแตน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 เฮ้ยผ้าขอผ้ามันปิดก่อนปั๊บปิดไว้ก่อนเอาฝาก่อนใช่ไหมดูฝาก่อนเดี๋ยวคนดูสับสนช่างเจหมุนฮะวาวยกเยอะไหมเนี่ยข้อดีของสี่วาวเลยนะครับเฮ้ยสี่วาวครับเนี่ยสี่วาวชัดเฮ้ยสี่วาวนี่วาข้อดีของ4วาล์วเลยครับผมสี่วาล์วอาจจะเล็กถูกไหมฮะครับผม1เลยน้ำหนักวาล์วเบาครับแกงวาล์วขนาดกี่มิลครับนะ3ได้ป่ะเดี๋ยวต้องลื้อมาวัดอีกทีฮะเดี๋ยววัดให้จะลื้อไหมหรือไม่ลื้อลื้อวัดแคมเลยก็ได้หรือเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเอาเลยเอ้ยจัดสิดูวาล์วใหม่ดูวาล์วแล้วห้องเผาไหม้นะครับ4วาล์วห้องเผาไหม้จะไม่ได้เป็นกลมเหมือนแต่เดิมแล้วนะคือสิ่งที่แตกต่างก็คือเบ้าของเดิมอ่ะจะเป็นกลมห้องจุดระเบิดตอนนี้คือต่างเปลี่ยนเลยครับตอนนี้คนถามว่าเพื่อนๆถามว่าเนี่ยทำไมวาล์วมันเล็กจังไอเสียเท่านิ้วก้อยเลยแต่มันมี2 วาล์วครับลองเอา2ขนาดเนี้ยมาบวกกันแล้วมันใหญ่กว่าเดิมไหมใช่ครับอย่าคิดว่าเห็นเล็กๆนี้ครับเนี่ยเล็กพริกขี้หนูพอร์ตโฟแน่นอนครับลองดูพอร์ตไอเสียหน่อยเฮ้ยถ้าดูเงี้ยไม่ชัดช่างขอชักก้านวาล์วออกได้ไหมได้ครับจะต้องจัดอีกครับยิ้มไปไหนวะตรงเย็นหรือขนาดนี้ก็ต้องให้ผมขึ้นรถตู้อะไม่ยิ้มนั่งดูไลฟ์สดก็ปาดเหงื่อก็ออกมาแล้วเฮ้ยครับเขาติดตัวเขาติดเลยเขาติดอยู่ทำไมแอร์ร้อนแอร์ตันออกคุยขี้ยะติดเหรมันมีตัวล็อกแคมเหมือนขอมาขอเดืองมาข้อดีของกระเดื่องแบบนี้คืออะไรครับช่างเงียบครับลื่นลื่นเงียบเงียบครับลื่นนะครับการตั้งวาล์วก็ยังไม่ได้ใช้แบบชิมครับยังใช้แบบเป็นตัวก็จะถูกใจช่างไทยตั้งง่ายง่ายครับไม่ต้องมานั่งไล่ชิมปวดหัวสบายครับวัดแคมเดี๋ยววัดองศาแคมให้นะครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นแคมดูคร่าวๆเหมือนรุ่นเก่าไหมครับได้ไหมไม่ได้นะยาวแคมตัวนี้ยาวอ่ะโอ้อย่างเงี้ยคนทำแคมยาวครับเริ่มใหม่หมดเลยครับคนทำแคมอันนี้ระหว่างรอวัดแคมขอดูทางเดินน้ำมันก่อนเหมือนเดิมไหมทางขึ้นน้ำมันเหมือนเดิมไหมขอดูเกณฑ์ฝาหน่อยขอดูเกณฑ์ฝาประกันฝาหัวลูกขึ้นสูงไหมเต็มเต็มเลยอะในเรื่องนะเต็มเลยอะในเรื่องในเรื่อง
ไม่กั๊กนะครับลูกอ่ะก็มีบอกกลางโอเคถือว่าไม่กั๊กนะพี่เพราะว่าลูกขึ้นสูงแล้วก็ประเกณฑ์ค่อนข้างปล่อยมาค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกข้างโอเพ่นเนี่ยสนุกเราพลาดเราลืมวัดกำลังอัดตั้งแต่แรกเลยใช่ถ้าเราวัดกำลังอัดก่อนแล้วรู้เลยรู้เฟืองเลยเขาบอกเฟรมบางกว่าตัวเดิมหรออะไรนะครับว่าไม่บางนะอะไรนะเฟรมตัวชุดโครงเหรอเหล็กอะไม่บางนะแต่ว่าแบบใหม่นะเครื่องเชิดเนี่ยมันคนละแบบของเดิมคือบาลานซ์ของรถใช่ใช่ครับเอาลูกลงครับวัดกระบอกสูงแน่แน่แต่แน่แน่แน่พรไอ้วัดเลยวันนี้นี่ก่อนเข้าคร่าวเข้าคร่าวคร่าวก่อนทางเดินน้ำมันนะครับเหมือนทางของเสื้อเดิมนะครับเท่าไหร่อ่ะ60ครับโอ้โหมาก็ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเขาดูสลักอีกทีมาก็ใหญ่แล้วนะพี่เอ60อ่ะซักมาเลยปลดลูกมาสลัก14เพียงถ้า15ได้เล่นเลยนะเสียบไรมีเจสเปย์ด้วยครับตัวนี้โอ้เจสเปย์เลี้ยงเจสเปย์เหมือนรถรุ่นพวกรถรุ่นใหญ่นะครับ300บวกพวกรถรุ่นใหญ่เจสเปย์ฉีดข้างใต้ลูกครับระบายความร้อนเพระบายความร้อนครับลื่นหล่อลื่นพวกตรงใต้ลูกเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวตรงสลักด้วยเหมือนไหมเหมือนไหมเสื้อยาวกว่าเดิมไหมมาเหมือนไหมพี่เอ็นคนที่ดู900หรือพันของคนเนี่ยคือมันลึกแก่พวกนี้คือต้องช่างไหมหรือว่าคนเล่นรถก็คือคนที่อยากรู้จริงเหมือนไหมช่างทางน้ำมันแต่คนที่เอามาทำก็ไม่ได้แบบมีความรู้ได้เยอะขนาดนี้นะอ๋อจริงๆเป็นความรู้ไว้ครับเวลาไปทำรถเราจะได้ส่วนหนึ่งครับถ้าเป็นที่ร้านผมเนี่ยผมแทบจะสอนเลยนะผมให้นั่งดูเลยครับลูกค้ามาทำรถเนี่ยเรียกว่าอะไรอันนี้ใช่ครับเวลาสมมติว่าเขาไปที่ไหนสักเลยมันเสียเขาจะได้ไม่ต้องไม่14เหรอไปแล้วอ่ะครับกูแม่นว่ะสลัก14ครับช่าง14กูแม่นครับใส่กับตัวเก่าได้ก็บอกแล้วคำนวณไม่อย่างเดียวเลยอ่ะเสื้อฝาลูกแล้วทางน้ำมันเหมือนกันเดิมไหมปัญหาคือตรงนี้ใกล้เคียงว่ะก็ขึ้นทางนี้เหมือนกันได้พอได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะก็ข่าวดีของตัวเก่านะครับแต่อันนี้มันก็ติดนี่อยู่ดีไม่ตัวอย่างนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้เลยเบิร์กนี้ใส่เลยก็ใส่ตัวนี้เป็นไฮบริดเลยจบเบิร์กเสื้อฝาไฮบริดน่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะแล้วคันนี้แต่ปัญหามันติดเรื่องเสาสี่ไอซีไอตัวเนี้ยไอเบอร์สิบข้าผมไม่กลัวเสายาวมากเลยถ้าเผื่อมีเสื้อฝาของรุ่นเก่าสวมน่ะผมรู้เลยแต่ไม่มีค่ะไม่มีจะวิ่งไปยืมใครได้บ้างวะแถวนี้พลาดยังไม่เราไม่ต้องติดมาสลัก14ใช่ป่ะอ่ะเฮ้ยเข้าไปยังสลักระยะชักเดิมเท่าไหร่อันเนี้ยตามสเปคเท่าไหร่วัน55.5สั้นกว่าเดิมประมาณของเดิมมัน57จุดเนี่ยจุดหลังเนี่ย9สั้นกว่าเดิมประมาณ2มิลถึง3มิลครับจบใช่ถ้าเผื่อใส่สลักยืด2มิล3มิลใส่ก้านตัวเก่าได้ไหมได้ครับได้เลยใส่ชักได้เลยครับใช่ใส่ชักคันนี้ต้องมากึงหัวลูกหลบอีกนิดหน่อยครับเพราะว่าลูกเดิมเหลือเยอะนะลูกเดิมหนาก็ต้องมากึงหัวเนี้ยโอ้เนี่ยใส่ตบลงไม่ต้องเปลี่ยนลูกเลยเนี่ยกึงหัวตบลงโอ้ดูดิเหลือเยอะมากหัวโอ้ยเยี่ยมเลยหัวเบาเลยอันนี้หัวหนักใช่ถ้าเผื่อใส่สัก2มิลเปลี่ยนก้านใช้ก้านตัวเก่าก็ต้องกึงลูกออกมา2มิลใช่ครับหลบวาล์วกำลังสวยเนียนเฟี้ยวเพิ่มชักใส่สลับชักจัดหน่อยคันนี้เลยครับคันนี้ถ้าโมแล้วคิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ ETF เหรอครับคันนี้ถ้าโมมอดิฟายเครื่องอะฮะใช่160บวกครับแล้วเจจะเพิ่มอะไรบ้างในเมื่อเดิมๆมันก็มาถ้าผมมองแบบนี้แล้วลูก60แล้วอะก็ใหญ่กว่านั้นอาจจะทำช่วงชักให้มันขึ้นมาผมว่าลูกมันโอเคแล้วง่ายนะผมว่าลูกมันโอเคแล้วแล้วถามก็ว่าเสื้อลูกเดิมอ่ะผมว่ามันน่าจะทนมันฟานได้อีกนะจริงๆแล้วอ่ะมันไปได้อีก61 62 63ได้เลยนะ
ตัวนี้ครับนี่นี่นี่มาดูมาดูมีโอกาสไปถึงมีโอกาสเลยนะครับ170อ่ะมาดูเจสเปย์นี่คือเดี๋ยวให้ช่างเจอธิบายมันจะแตกต่างตัวเก่าใช่ตัวไอ้ท่อเนี้ยจะมาฉีดพวกใต้ลูกครับใช่ครับแล้วก็มาเลี้ยงในกระบอกสูบนะครับแล้วฉีดขึ้นมานี่เวลาหมุนแล้วก็ฉีดเข้ามาข้างใต้ครับเวลาลูกขึ้นใช่จะมีสเปรย์ใช่ครับหล่อเลี้ยงตลอดใช่ก็คือระบบระบายความร้อนน่าจะดีกว่าเก่าแก้ปัญหาเรื่องระบายความร้อนแน่นอนครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงดูคร่าวๆข้อเหวี่ยงนี่แหละครับ K56A เห็นไหมก้านสั้นเลยไหมมองด้วยตาก็รู้เลยปุ๊บทันทีสุดแล้วตัวไหนครับขึ้นแล้วรหัสเดิมไหมเขาเหวี่ยงไม่เขาเหวี่ยงจริงๆเป็นลูกปืนซ้ายขวาประคองเหมือนเดิมครับเป็นลูกปืนเหมือนเดิมโอ้ยได้ครับสบายง่ายครับจบสำหรับสายโมดิฟายนะสบายเลยอ่ะคอนเฟิร์มตัวเก่า2016ไปต้นไปถึง21ไปถึง20ครับแปลงได้ไหมไม่ยากเลยว่ะครับไม่ยากคือมันมีคำถามที่ว่าต้องแปลงได้ไหมไม่ใช่ว่าใส่ได้ไหมนะแปลงได้ไหมถ้าคำว่าแปลงอ่ะมันได้ใช่ครับถ้าแปลงอ่ะได้แน่ครับเอว29นี่ลูก60ค่ะใช่ลูก60ครับช่วงชัดนี่ใครเอาดูมานี่ๆลูก60หัวเนี่ยเช็ดดีกว่าไปโซนนึงนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเรามาใส่ตอนนี้วัดแคมนะครับยก 4.7ยก 4.7 จริงๆแล้วแคมสเปคนี้ยอดไอดีเตี้ยกว่าเดิมนิดนึงเตี้ยกว่าเดิมนิดนึงอ้วนกว่าไหมเอลอ้วนกว่าครับแต่ว่ายอดเตี้ยกว่านิดนึงก็คือเปิดนานใช่ครับของเดิมอาจจะเป็นตัวนี้เปิดสูงท้ายน่าจะลึกตัวนี้อาศัยเปิดเร็วเปิดนานตัวเก่าเปิดปิดเร็วจะได้เปิดปิดเร็วได้เดี๋ยวจะได้ทอร์คใช่ครับอันนี้จะได้ม้าคือเขาออกแบบมาผมว่าตัวนี้ท้ายแม่งแรงมากเพราะว่าหนึ่งเลยลูกใหญ่ถ้าชักสั้นลงเนี่ยมันจะได้แรงม้าในรอบสูงเยอะกว่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณ พี่ยิมนะครับเราเดี๋ยวเราก็จะลากันแล้วเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปผ่าเสื้อให้ดูหน่อย ใจจริงๆ JVTech อ่ะผ่าได้ครับพี่อยากจะผ่าให้ดูแต่ว่าให้ดูดแกนไฟแต่ทีนี้มีปัญหาตรงเสร็จแล้วพี่ผมไปแล้วขอตัวนะพี่ผมครับพี่ไปเดี๋ยวประกอบเองไม่มีปัญหาพวกมึงนะนายทุนของเรานะคะยิมเรซซิ่งค่ะผมว่าได้ประโยชน์นะทุกคนดูทั่วประเทศนะพี่คือบอกตรงว่าตอนแรกเดียวคิดว่าไม่ได้ลึกขนาดนี้เดียวคิดว่าพี่จะแค่ลื้อชิวๆเหมือนกับพี่คนอื่นสไตล์เจวีเทคอยู่นะครับไม่ทันก็ไหนเจมไม่ซื้อรถที่มึงลื้อยับเลยคุ้มเลยครับหรือคุ้มเลยมันแกเรื่องคาร์บอนหนักใจไหมฮะดูทีแล้วมันเท่ากับตัวเป็นนะเยอะกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าใหญ่ยาวใหญ่กว่ายาวกว่าจะปาดไปยาวกว่าครับจริงๆอยากจะลื้อจริงๆนะอยากจะแกะให้มากกว่านี้นะแต่ไม่ติดปัญหาที่เดียวจริงๆคือทางร้านพี่ยิมอ่ะเขาเป็นร้านตกแต่งสวยงามเขาไม่ทำเครื่องยนต์และบังเอิญเราไม่มีตัวดูดจานไฟอ่ะเราจึงไม่สามารถที่จะผ่าเครื่องได้มากกว่านี้ก็ให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้มาใส่ได้คร่าวๆนะนี่ให้ดูแบบเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแบบผ่านๆยังไม่ต้องเจาะลึกเอาแค่แบบคร่าวๆยาวไปนะขอขอบคุณนะครับพี่ยินเดซิ่งนะครับครับนี่ครับขอบคุณ JVTech นะครับขอบคุณถึงนี่ครับเป๋ JR Carbon นะครับที่ดูแลในเรื่องของคาร์บอนคันนี้อีก10วันแทนกันเอาง่ายเวอร์ชันเนี้ยสมบูรณ์เมื่อไหร่ผมขออนุญาตมาถ่ายอีกรอบขอดูหน้าไมค์เลยว่าจะแรงจริงไหมไอ้ข้างโอเพ่นเนี่ยเฮ้ยต้องถามนี้ด้วยดิต้องถามดังนี้ด้วยอันนั้นสิบวันอันนี้กี่วันเอาง่ายข้างโอเพ่นอ่ะคุยเรื่องคุยสดเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยนะพี่จะทำอะไรบ้าง
ข้าวโอเพ่นข้าวโอเพ่นนะข้าวโอเพ่นข้าวโอเพ่นเครื่องเดิมไม่ตกติกโอเคผมส่งได้ครับส่งงานความเร็วเท่าไหร่150บวก150บวกเครื่องไม่แตกไกลเปล่าระยะทางอ่ะข้ามจังหวัดไม่เอาขอโลป่าพอโลป่าขึ้นเลยเหรอไม่เกิน2โล150มีเดี๋ยวผมส่งให้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราดูหลังรถเสร็จล้อนี่ในเรื่องของจัดทรงไงครั้งนี้จัดทรงนี่เรื่องครับแปลงล้อได้ไหมรู้ครับมีวิธีที่จะใส่ละมันจะเป็นยังไงมันเป็นล้ออะไรล้อแม็กนี่เหรอศึกษาเหรอเฮ้ยสไตล์พี่จิมมันต้อง17ดิทำได้อ่ะพี่ขี่ยำเดิมเดินยอมเดินดีกว่าน้อยพี่จะแปลงล้อ1717 17ทั้งหมดใช้เวลากี่วันอันนี้10ของผมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกี่วันใช่แป๊บเดียวพี่ของผมไม่น่าเกิน2วันนะครับสำเร็จแน่นอนไม่เกิน2วันก็มีแล้วเหรอเดี๋ยวขึ้นต้นง่ายๆประมาณต้นเดือนกุมภาเรามาเจออีกรอบนึงได้เลยครับได้ครับสูสีครับสูสีทันนะเพราะว่าทางนี้เสร็จทางนี้เสร็จผมก็ไม่เกินเดียวใช่ครับต้นเดือนกุมภาเราสัญญาครับเราจะกลับมาดูโฉมคันนี้อีกทีนึงว่ามันจะหล่อแค่ไหนแรงแค่ไหนเดี๋ยวตัวไมค์อ่ะเราขอคลิปเลยนะว่าอยากดูความเร็ววันนี้มันวันที่เท่าไหร่พี่เอ็นวันนี้วันที่9อ่ะ8ก็เกือบกลางเดือนเกือบได้ครับได้ครับแล้วนะมีเวลาอีกแค่20วันเฮ้ยเราทำได้แล้วคาร์บอน10วันหยุดตอนนั้นเราทำแอร์ล็อกกันกี่วัน7วันครับ7วันคือเรื่องตอนนี้ครับพี่ยิมบอกเลยนะครับว่าจะเอาเวลาหมดมาทำคันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าทางร้านติดโควิดไม่มีงานก็เลยมีเวลาเยอะนะฮะใช่สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับนี่ครับพี่ยิมครับเจ้าของโปรเจกต์ครับยิมเรสซิ่งอยู่ที่ไหนพี่ร้านกระทุ่มแบนครับมาอ้อมน้อยได้มาทางสายตีตันไม้ได้นะครับมาได้ทั้งสองทางที่ร้านสามารถมีอุปกรณ์ตกแต่งรถอะไรบ้างพี่โอ้เกือบทุกอย่างเลยครับรถจะไม่มีแค่บิ๊กไบค์อ่ะไม่มีบิ๊กไบค์เกียร์เว็บดีม MSX PCX Airlock X-Max มีหมดครับผมจัดทรงจัดทรงแล้วในเรื่องในส่วนของเรื่องคาร์บอนครับคนนี้คือใครครับ JR Carbon ครับ JR Carbon ครับพี่เอนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่แคลไลน์พวกแมนนะครับหรือไม่ก็ติดต่อผ่านทางร้านพี่ยิมได้เลยใช่ครับพี่ได้หมดครับผ่านเจพีเอ็กก็ได้ครับก็ได้ผ่านเจพีเอ็กได้ผ่านพี่ยิมได้ผ่านอ้ําได้ผ่านเจปูเลสซิ่งได้ก็คือมีตัวแทนเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วครับผมเรื่องคาร์บอนเนียนๆเข้าไปดูได้ครับในเพจ JR Carbon Thailand JR Carbon Thailand ครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับที่ดูแลรับผิดชอบก็คงเป็นคนนี้ครับครับ JVTech ครับจะพอมั้ยเนี่ยก็คือฝากติดตามร้านเพจครับอยู่ที่ไหนครับครับสวัสดีครับผม JVTech ครับอยู่สาย4ครับซอยกระทุ่มลม18ครับ Facebook ตะกิดสังทองครับหรือว่า JVTech ก็ได้ครับและถ้าวันนี้น้องๆขับรุ่นนี้เข้าไปเลยอ่ะทำได้ไหมได้ครับรอเอาได้เลยไหมมาเลยครับทำชามทำเลยครับมีเลยมีเลยครับวันนี้ขับไปเลยแล้วถ้าเผื่อบอกว่ามาจากที่เราดูไลฟ์สดกันแล้ววันนี้ขับเข้าไปมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคันแรกทำชามให้ฟรีครับคันแรกทำชามให้ฟรีหมดสิทธิ์ครับเพราะคันนี้คือคันแรกครับเข้าไปหน้าร้านเลยครับเข้าไปหน้าใครไปหน้าร้านคันแรกทำชามให้ฟรีวันนี้ทำเจวิเทคเดี๋ยวส่งไมค์ให้เลยครับส่งไมค์ให้เลยโอเคครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณอีกครับติดตามเดลทามคาร์แมกซีนในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องติ๊กต็อกอีกหนึ่งช่องทางนะคะยังไงวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอตัวลาสวัสดีครับ